พื่อนครับสาดยาวขึ้นมาบอลยังขึ้นทางซ้ายเป็นหลักเลยครับช่วงแรกของทีมไทยครับกรกฎเล่นลุงนิ่งเปิดขึ้นมาดิสโตโดให้ต่อบอลแปะระหว่างธีรศิลป์มีพิธีวัฒน์มาช่วยแย่งกันบอลทีมไทยเล่นโตกลับเอาแล้วครับพื้นที่ว่างชนะทิพย์ข้างหน้าเลี้ยงลายครับธีรศิลป์เลี้ยงลายอยู่ชนะทิพย์จี้แล้วโอ้โหเปิดจังหวะนี้โปรจ่ายให้กับเอกนิษฐ์หักเข้ามาชนะทิพย์นี่ลูกเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ทีมไทยขึ้นนำแล้วครับจากเมสซี่เจชนะทิพย์สองกระสินครับเล่นไปไม่ถึง7นาทีนะครับก็ได้ประตูขึ้นนำครับประตูที่รอคอยของทีมชาติไทยนะครับหลังมาเซ็นครับที่นี่ครับอย่างได้บอลต่อทีมไทยชนะทิพย์ชนะทิพย์ลุยต่อเจอทางซูเปอร์เล่แซงไปชนะทายได้นะครับในยุคของอากิระนิชิโนที่มีทีมแพ้เกมอุ่นเครื่องที่แพ้ยูเอ 1-2 แล้วก็แพ้เวียดนามเองครับ0-1ชนะทิพย์เล่นเร็วครับว่าลูกเก่งคือตัดเข้าในแล้วยิงยังไม่เห็นครับสำหรับซาฟารีลาซิสนะครับแต่ก็มีจุดเด่นเรื่องของการทำประตูนะครับเป็นนักเตะมาเลเซียที่ยิงประตูมากสุดของยาโฮดาดูตัสกรกฎครับวางขึ้นไปให้กับชนาธิปข้างบนยังไม่มีเติมนะครับชนาธิปดึงไว้ก่อนคืนกลับมาให้กับเอกนิษฐ์เล่นกับทางชนาธิปขอกันสั้นๆครับมีตัวมาขโมยครับจากด้านบนเลยยังบังไม่ได้ชนาธิปดึง2ซาวาซี่เปลี่ยนบอลเกือบจะโดนตัดนะครับน้ำหนักขาดนิดเดียวครับทีมไทยเขาอ่านแล้วเจอขโมยเลยครับเอกฤทธิ์เอาบอลไม่ได้ให้มาชนะทิพย์เล่นต่อกับเอกฤทธิ์จ่ายสั้นไปนิดนึงครับได้สัญชาติมาเลเซียเมื่อปี2018นะครับแต่ว่าสันติเอลิสดอลล์ครับเปิดจะให้กับชนะยังเจอทางซียามีซาฟารีดักปิติวัฒน์ให้กับชนะทิพย์ออกขวามาออกแค่จังหวะนี้บอลของซูมาเร่เอาแฟนดีชนะจ่ายขึ้นมาพยายามจะแปะคืนให้กับธีรศิลป์นะครับลาแวร์คาบินออกให้ต่อมาซูมาเร่ผ่านแล้วยิงโอ้โหลูกนี้หนึ่งต่อถูกบอลจ่ายทะลุมาครับแล้วก็หักตัวแรกในทีมชาติของเวียดนามด้วยนะครับนักเตะถึงจังหวะให้สารัตโอ้จักยับให้กับสุภโชคไม่ได้ครับมีธีรศิลป์รอครับเอกนิษฐ์เปลี่ยนเข้ากลางมาชนาธิปเอาลงดีครับเล่นกันขอกับชนาธิปด้วยครับสุภโชคจัดดึงจังหวะทีมไทยยังต่อเกมพยายามจะเล่นเร็วมาครับสุภโชคให้กับคิกให้กับทางพิธีวัตรใกล้ๆกับชนาธิปยากไปนิดนึงนะครับชนาธิปเล็กน้อยนะครับแต่นี่เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะเวลานี้มีไรก็แต่ของเขาที่มันยั่วเราเหมือนกันครับจังหวะหรือว่าเฟรมร่วมกันซะหน่อยครับบอลของชนาธิปครับได้ต่อจ่ายมาธีรศิลป์โอ้ลงแต่นั้นประเดิมสนามบอลตัดได้ไหมครับธีรศิลป์ให้มาหักข้อคืนกลับมาชนาธิปแต่งเข้าขวาฝังไว้ได้ขอหักเข้ากลางมาชนาธิปกะเอาชัวร์นะครับแต่เราถึงจังก่อนครับเล่นกับชนาธิปขวาไปที่เอกฤทธิ์ถึงกับมาตั้งแล้วเป็นกรกฎโยนชนาธิปเกี่ยวลูกนี้จะยิงเข้าขวาสารัตเล่นกับชนาธิปออกขวามาขึ้นทางของทีมไทยดูดีขึ้นมานะครับช่วง 2-3 นาทีที่ผ่านมาโอ้บอลแก้เพรสกันใกล้ๆของมาเลเซียเขาก็เริ่มจะกล้าเล่นมากยิ่งขึ้นนะปั๊มกับทีมไทยครับเดี๋ยวถ้าเร่งเกมน่าจะสนุกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับครับหวังจะไปเก็บด้านบนเหมือนกันครับบอลถึงชนาธิปสุภโชคเล่นกับชนาธิปชนาธิปครับพลิกได้ออกขวาให้กับทิสตองโดหมอกออกไปแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับในช่วง45นาทีแรกพยายามจะถ่วงเวลาเล่นฟรีคิกเร็วของมาเลเซียครับแล้วพิธีวัตรให้ต่อขึ้นบนพักให้ใกล้ๆครับชนาธิปยัดต่อมาเห็นไหมครับโมเดลทอมเบียเปิดขึ้นมาชนาธิปเอาลงดีครับเล่นใกล้ๆกับเอกนิษฐ์จ่ายมาช่องนี้ธีรศิลป์ปล่อยจะให้กับทางการพุ่งเตะมุมที่มีโอกาสได้โฉบห่วงลงทั้งการจับบอลดีครับสารัตสารัตให้ใกล้ๆชนาธิปต่อมาถึงธีรศิลป์ดีแคบๆนะครับหาจังหวะยิงไม่ได้เอกนิษฐ์ทำได้สวยนะเล่นกับพิธีวัฒน์เจาะเข้ากลางบ้างครับ
ดินสกิปนิดนึงยามเข้าทางชนะทิพย์เปลี่ยนออกให้กับทั้งสุภโชคเล่นเกมโต้กลับขึ้นมาชนะทิพย์พลิกเข้าในจะให้ต่อไปสาดขึ้นมายังพักเก็บไว้ได้ครับชนะทิพย์สุดท้ายเสียฟาวให้กับอาชามาซี่ครับสัมภิราชิตต่อมาเป็นดอนการยกลูกนี้โอ้โหสั้นโอ้ยลูกพันของทีมชาติไทยมีตรงไหนครับไปพวงตัวที่ต้องเอา1แต้มไว้ก่อนแล้วครับสถานการณ์เกมแบบนี้ชนะทิพย์เคาะกระทางสุภโชคมิดฟิลด์ของมาเลเซียก็พยายามจะตัดชนะทิพย์ออกจากเกมว่าเล่นบอลมากนะครับชนะทิพย์ครับได้โอกาสเลยครับวางทะลุมาธีรศิลป์เอาบอลลงได้เจอ 2-1 โอ้โหจังชนะทิพย์เข้ามาช่วยตรงกลางครับยังไงก็ต้องดันแล้วนะครับทีมไทยตอนนี้แล้วจ่ายทะลุอีกแล้วมันตีเสมอตอนนี้ขึ้นนำแล้วมาเลเซียชนะทิพย์เจอต่ำเลยครับมา3อัสซิสต์มาต่อครับชนะทิพย์ให้แล้วพลิกเอกฤทธิ์ให้ต่อชนะทิพย์เข้าขวาตามสกัดจังหวะนี้ติดแดงดาลงไปช่วยเกมรับด้วยบอลถึงชนาธิปดึงจังหวะบอลของทีมไทยได้ลูกพุ่งครับดึงกลับมาชนาธิปชนาธิปเปิดเข้าไปยังมาต่อนะครับควินอองหลบนี้ไปชนาธิปพยายามจะได้บอลก็ทำประตูของเขาก็ถือว่าชัดเจนนะครับเหนือกว่าทีมชาติไทยในครั้งเดียวของวัดครับขอกับทางชนาธิปเลกระดกชนาธิปต้องคอยเชื่อมบอลลำเลียงขึ้นไปแล้วครับชนาธิปสายสุดก็มีแต่จ่ายทะลุเลือกจะให้กับสุภโชคโดศิรกรเล่นกับชนาธิปชนาธิปพยายามใช้ความสามารถตัวตีก็ได้ครับบดินตัดเข้าในจ่ายต่อไม่ได้สั้นศิรกรพลิกบอลทีเดียวโอ้แล้วหมดเป็น17แล้วก็เป็นประตูชัยนะครับให้ซื้อ1และดับ2ครับ